สวัสดีครับพบกับ Who I Am Special กับผมเมยครับและเทปนี้ถือว่าเป็นเทปพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับแฟนๆ Who I Am ที่ติดตามเรามาตลอดปี2014ครับและสำหรับวันนี้ครับผมจะได้ทำการรวบรวมคัดเลือกคนที่เจ๋งๆคนที่เคยมาออก Who I Am ของเราแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาครับและวันนี้นอกจากนั้นเราจะยังมีการแนะนำการแต่งตัวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทรงผมอาหารทั้งของคาวของหวานและของที่ระลึกต่างๆแบบชิคๆสำหรับวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ชายคนนี้ดีกว่าครับสำหรับใครก็ตามครับในปี2015ที่กำลังจะมาถึงครับต้องการจะเปลี่ยนลุคของตัวเองให้กลายเป็นหนุ่มเท่ๆหนุ่มเฟี้ยวๆนะครับห้ามพลาดเลยกับผู้ชายคนนี้ร้านนี้ครับถือว่าเป็นร้านใหม่นะฮะที่ตอนนี้วัยรุ่นครับกำลังให้ความสนใจลองไปชมผู้ชายคนนี้ครับพี่สันสมัยครับจะเป็นใครนั้นไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมตันครับเมธาเทพนวลครับผมตันเดอะเล้าครับตอนนี้ก็ตัดผมเป็นหลักเป็นอาชีพทำงานอยู่ที่เดอะเล้าแฮร์สลอนครับตอนนี้ก็ตัดผมอย่างเดียวแล้วก็มีธุรกิจร้านตัดผมแล้วก็ขายโปรดักต์ชื่อว่าสมายคลับอยู่ที่สยามสแควร์วันอาชีพตัดผมนี่มันเป็นอาชีพที่เท่เลยนะเรายังไม่รู้ว่าช่างตัดผมมันจะเป็นอะไรได้มากกว่าช่างตัดผมอะเริ่มศึกษาจริงๆว่าเอ้ยการแต่งตัวอย่างนี้ตัดผมแบบไหนถึงจะเข้ามันเหมือนกับว่าเราได้ครีเอทงานเราได้ดีไซน์มันเหมือนกับเติมเต็มชีวิตในการทำงานทำให้เราชอบอาชีพนี้ 100% จริงๆแล้วก็อยากจะทำให้มันดีร้านสมัยขับก็จะเป็นร้านที่ขายโปรดักต์เกี่ยวกับผมมีบริการตัดผมด้วยเล็กๆครับน่ารักอบอุ่นแต่เน้นรายละเอียดดีเทลเป็นอย่างไรบ้างเลยครับสำหรับหนุ่มๆนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนลุคในปี2015นี้นะครับก็อย่าลืมครับไปใช้บริการจากพี่สันสมัยคลับได้นะครับที่สยามสแควร์ครับพี่สันรอเพื่อนๆอยู่นะครับผมแต่ว่าสาวๆครับอย่าเพิ่งน้อยใจไปครับเพราะว่าตอนนี้ครับผมมีอีกหนึ่งร้านชื่อดังครับที่จะนำเสนอเพื่อนๆกันร้านนี้ครับนะฮะเหมาะสำหรับสาวๆครับที่กำลังมองหาเสื้อผ้าเพื่อไปงานเคาท์ดาวน์นะครับหรือว่าไปงานปาร์ตี้ต่างๆอยู่กับเธอคนนี้ครับคุณนัทนะฮะดีไซเนอร์จากห้องเสื้อฟาเทอรีนครับจะเป็นยังไงนะครับเธอคนนี้จะน่ารักขนาดไหนเสื้อผ้าของเธอจะเป็นรูปแบบไหนชิคขนาดไหนไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะน้องนัทนะคะนิสสันมณีเลิศวรพงศ์ค่ะปัจจุบันก็เป็นเจ้าของร้านแบรนด์ฟาเทอรีนค่ะคือตอนแรกยังไม่ได้เริ่มว่าอยากเปิดแบรนด์หรอกคือเราไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากตัดชุดเป็นจะได้ใส่เองก็เริ่มที่ตั้งแต่เรียนเนี่ยตัดชุดใส่เองมาตลอดเรารู้สึกว่าเรามีความสุขคือจริงๆเนี่ยนะเริ่มทำร้านตั้งแต่เล่นๆเลยเนี่ยตั้งแต่กำลังเรียนเลยด้วยซ้ำไม่อยากจะรอว่าต้องเรียนจบแล้วค่อยออกมาทำแบรนด์หรืออะไรเพราะเรารู้สึกว่าแบบปกติเราทำเสื้อผ้าส่งอาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราลองแตกลายให้มันแบบใส่ง่ายขึ้นแล้วเราก็เริ่มจากแบบขายเพื่อนขายคนรู้จักอะไรเงี้ยค่ะเริ่มจากแบบใส่เองใน IG Facebook ของตัวเองทีเนี้ยมันก็เริ่มขายได้มากขึ้นเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราเริ่มต้องแบบตั้งชื่อแบรนด์ต้องเริ่มทำเป็นแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็คืออย่างหลังจากยิ่งเรียนจบเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลามันเยอะขึ้นเพราะเราไม่ต้องเรียนแล้วถูกต้องคะก็เลยได้ทำเป็นแบรนด์แบบเต็มตัวก็เรียกได้ว่าครับน่ารักนะฮะทั้งเสื้อผ้าน่ารักทั้งดีไซเนอร์นะครับยังไงก็ตามครับฝากด้วยแล้วกันครับสำหรับร้านนี้ครับฟาเทอรินครับแปลว่าครับเสื้อผ้าสวยๆครับก็ต้องเข้ากับใบหน้าที่มั่นใจนะครับ
ยังไงก็ตามครับวันนี้ผมมีเมคอัพอาร์ติสต์คนหนึ่งครับที่จะเอามาฝากคุณผู้ชมกันเธอคนนี้ครับไม่มีใครไม่รู้จักครับเธอมีชื่อว่านินิวโยปังครับขอบอกเลยว่าเธอในยุคสมัยนี้เนี่ยเธอคือเมคอัพอาร์ติสต์ที่เจ๋งที่สุดครับและบอกได้เลยว่าจะเปลี่ยนลุคของคุณนะฮะจากสาวธรรมดาให้กลายเป็นสาวมากในทันทีเฮ้ยผมพูดเกินไปหรือเปล่าไปดูด้วยสายตาตัวเองดีกว่าครับกับคนนี้ครับนินิวโยปังครับI can't do anything without you can't do anything สวัสดีค่ะชื่อนิภารัตน์โยปังหรือว่าเรียกว่านินิวโยปังก็ได้ค่ะตอนนี้เป็นเมคอัพอาร์ติสต์แล้วก็กำลังศึกษาอยู่ค่ะเอาจริงๆนะเราเพิ่งแต่งหน้าให้กับคนอื่นเป็นตอนเมื่อพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นเรายังไม่เคยแต่งหน้าคนอื่นเลยเราก็ฝึกจากหน้าเพื่อนก่อนเรียกเพื่อนคนนู้คนนี้มาแล้วก็มาฝึกกันอะไรเงี้ยจำได้ว่าจับเครื่องสำอางแล้วมีความรู้สึกว่าชอบครั้งแรกคือช่วงตอนอายุ 14-15 หลังจากนั้นมาเราก็ค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกจากหน้าตัวเองก่อนเป็นแบบยึดหน้าตัวเองเป็นแบบก่อนว่าเออหน้าเราอ่ะมันบล็อกนี้นะแล้วพอไปถึงหน้าคนอื่นเงี้ยแล้วก็ดูรูปทรงใบหน้าเขาเหมือนพอเราได้เป็นช่างแต่งหน้าใช่ไหมคะแล้วก็มาศึกษาจากหน้าลูกค้าของแต่ละคนเขาจะมีบล็อกหน้าไม่เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆปรับไปอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวมานัดลูกค้าแต่งหน้าที่ร้านกาแฟค่ะก็ลองลืมตาเนี่ยตาฉันตรงหนังตาจะแบบว่าเนื้อเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องติดไอ้สติ๊กเกอร์ติดตาทำให้ตา2ชั้นมันชัดขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องที่เปลี่ยนโฉมจะเป็นยังไงดูเลยโอ้โหอิจฉาแทนสาวๆจริงๆนะฮะอยากจะไปแต่งหน้าคุณนินิวมากเลยแต่ว่าก็คงไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับนะฮะถ้าเกิดว่าสาวๆอยากแต่งหน้าให้ได้เหมือนเธอสามารถไปติดตามเธอได้ครับตาม Instagram นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับไป follow เธอซะแล้วก็จำทริคเธอไว้นะครับช่วงหน้าครับสำหรับใครก็ตามครับช่วงเทศกาลแบบนี้นะฮะจะต้องมีที่ทานอาหารกันอย่าลืมครับนะฮะต้องเป็นสถานที่ที่อร่อยจริงๆด้วยนะครับที่จะพาคนที่คุณรักไปรับประทานนะครับแต่ว่าไม่เท่านั้นครับเรามีครับในเรื่องของของฝากในช่วงเทศกาลแบบนี้ด้วยจะเป็นอะไรนั้นติดตามช่วงหน้าครับกับ Who I Am Special ครับ